ครับก็อย่างที่บอกว่าอีก4ชั่วโมงเศษเดี๋ยวนี้เราจะคุยเรื่องของสภาพอากาศในกับสัมภาษณ์สดด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่ยังผัดกันอยู่เอ๊ะจะไปกี่โมงกี่โมงนี้เดี๋ยวได้ทราบอย่างแน่นอนครับว่าอากาศเป็นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็บรรยากาศทั่วประเทศที่เรารายงานมาตั้งแต่เช้า 7:00 นแล้วนะครับกับคุณปฐมาพรและคุณกันนันท์เดี๋ยวเราจะรายงานต่อให้ทราบมีอีกหลายจุดทีเดียวครับที่ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ขณะนี้ก็มีบรรยากาศมาให้ดูกันสดๆนะครับโดยเฉพาะหน่วยลงเสียงประชามติที่เทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับช่วงเช้านั้นมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ถึง50%นะครับคาดว่าช่วงบ่ายนั้นน่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นติดตามบรรยากาศสดๆครับกับคุณอัยราพุ่มพวงครับคุณอัยราเชิญครับขอบคุณครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่เทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับอยู่ภายในโรงเรียนตำรุมิตรภาพที่65นะครับซึ่งภายในโรงเรียนนี้นะครับมีหน่วยลงเสียงประชามติอยู่จำนวน2หน่วยด้วยกันครับโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุนะครับที่บริเวณหน่วยลงเสียงประชามติที่17ภายในโรงเรียนตำรุมิตรภาพที่65เทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับก็ได้เกิดเหตุหญิงชราเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะการลงเสียงประชามตินั่นคือนางเลี่ยมหมั่นกระโทกอายุ67ปีครับได้กระทำการฉีกบัตรลงเสียงประชามติเนื่องจากเข้าใจผิดครับว่าต้องลงเสียงใน2ช่องจึงฉีกบัตรลงเสียงประชามติออกเป็น2ส่วนเพื่อที่จะหย่อนใส่หีบล่าสุดนะครับผู้อำนวยการหน่วยลงเสียงประชามติได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการให้เข้ามาตรวจสอบก่อนนำตัวนางเลี่ยมไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรบางปูและสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับส่วนภายในบริเวณโรงเรียนตำรุมิตรภาพที่65นะครับมีหน่วยลงเสียงประชามติจำนวน2หน่วยนั่นคือหน่วยที่17มีประชากรจำนวน284หลังคาเรือนมีผู้มีสิทธิ์ลงเสียงจำนวน934คนและหน่วยลงเสียงประชามติที่18มีประชากร366หลังคาเรือนมีผู้มีสิทธิ์ลงเสียงจำนวน1004คนโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนเดินทางออกมาลงเสียงประชามติกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้ง2หน่วยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วประมาณ20%คาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบรรยากาศที่จังหวัดสมุทรปราการในขณะนี้ฝนก็ได้หยุดตกลงไปแล้วและอากาศค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งครับขณะที่ภายในบริเวณโรงเรียนตำรุมิตรภาพที่65นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยลงเสียงประชามติมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออกมาตั้งร้านจำหน่ายสินค้ากันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวครับทางด้านของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จอดรถภายในบริเวณโรงเรียนก็มีสถานที่จอดรถไว้รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาลงเสียงประชามติอย่างเพียงพอครับและสำหรับประชาชนท่านใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับขณะนี้นะครับก็ยังคงพอมีเวลานะครับที่จะเดินทางมาลงเสียงประชามติได้ครับและทั้งหมดนี้คือการรายงานสดจากโรงเรียนตำรุมิตรภาพที่65ช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีครับขอบคุณครับคุณอัยราครับ